ุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่างนำโดยพลอากาศเอกอดิศักดิ์กลั่นสนอสมาชิกวุฒิสภาในฐานะรองประธานกรรมการคนที่1พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภานายสหวิทย์อภิชัยวิสรุตกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์และนายกิติไกรฝีปากเพราะนายอำเภอตรอนพร้อมคณะรวมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นของอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน50คนโดยมีการนำเสนอจากผู้นำท้องที่เช่นเรื่องราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจึงทำให้เกษตรกรทำนาเดือดร้อนไม่มีเงินเพียงพอใช้จ่ายในครอบครัวปัญหาเรื่องแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและเพื่อการอุปโภคบริโภคเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่อำเภอตรอนประกอบอาชีพเกษตรกรรมแต่คลองตรอนซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักมีน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการในหน้าฤดูแล้งทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจึงอยากให้กรมชลประทานช่วยเร่งรัดผลักดันอนุมัติงบประมาณโครงการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาโดยเร็วปัญหาเรื่องราษฎรไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลวังแดงอำเภอตรอนอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาด้วยเช่นเดียวกันปัญหาสุดท้ายปัญหาเรื่องไม่มีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่ตำบลวังแดงซึ่งมีประชาชนจำนวน20ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนมาเป็นระยะเวลานานที่ทราบจากเอกสารแล้วก็ที่ท่านนำเสนอในที่นี้นะครับก็คือเรื่องปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในท้องที่อบต.น้ำอ่างนะครับเนื่องจากคลองตรอนเนี่ยมันเป็นเขตชนประทานแล้วก็ส่วนเหนือของคลองตรอนเนี่ยเขามีการกั้นน้ำแล้วหลังจากนั้นมามันก็น้ำก็จะน้อยมาตามลำดับเขาก็เสนอให้ทำประตูน้ำที่บ้านชัยมงคลนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องดีแล้วก็ได้รับงบประมาณแล้วก็เป็นเรื่องดีแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเรื่องของอ่างเก็บน้ำชัมบอนนะครับที่เรารู้จักกันดีว่าชัมบอนเนี่ยมันก็สร้างมานานแล้วแล้วมันก็มีตะกอนอะไรเยอะเนี่ยแต่เขาไม่ได้บอกแต่เขาพูดถึงปัญหานี้ให้เราฟังก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าเขาไม่ได้อ่านในประเด็นนี้จะทำอย่างไรเขาก็ต้องขุดลอกการขุดลอกนี่ก็ต้องใช้งบประมาณในคราวต่อไปนะครับแล้วก็ในส่วนของอื่นๆก็เช่นเดียวกันเรื่องที่ดินทำกินนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่เขามีปัญหาว่าจะได้สิทธิ์ในเอกสารสิทธิ์ได้อย่างไรก็ได้เสนอคำแนะนำไปว่ามันขึ้นกับคสช.อำเภอนะครับซึ่งเขาจะมีคณะกรรมการไปตรวจว่าในที่ดินแปลงนี้มันอยู่ที่ไหนและมันเป็นอะไรเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างถ้าเกี่ยวข้องกับป่าไม้จะได้สิทธิ์ทำกินแต่ไม่ได้กรรมสิทธิ์อย่างไรเนี่ยนะฮะหรือว่าถ้ามีการตกทอดก็ต้องพิสูจน์สิทธิ์ก็เป็นเรื่องของทางอำเภอซึ่งฝากทางผู้ว่าการจังหวัดแล้วก็ท่านนายอำเภอเข้าไปดูแลนะครับแล้วก็ในส่วนของอื่นเรื่องของสุขภาพอนามัยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางอำเภอเนี่ยก็จะช่วยได้นะฮะหากแต่ในอีกด้านหนึ่งที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกันเช่นการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจระหว่างประเทศในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่างร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์จัดสัมมนาเรื่องด่านชายแดนถาวรภูดูประตูแห่งศักยภาพและโอกาสโดยมีนายเพียวรศักดิ์พอจินสมาชิกวุฒิสภาที่ปรึกษาคณะกรรมการเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาพร้อมด้วยคณะวุฒิสภานายผลดำธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมสัมมนามีการบรรยายเรื่องการพัฒนาด่านชายแดนถาวรภูดูจากปัจจุบันสู่อนาคตโดยดร.เจษฎาโพจันทร์และการอภิปรายเรื่องความพร้อมในการเปิดด่านชายแดนถาวรภูดูสู่อินโดจีนโดยพลเอกสำเริงศิวดำรงสมาชิกวุฒิสภาและผู้แทนจากจังหวัดอุตรดิตถ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดอุตรดิตถ์กรมทางหลวงกรมการค้าต่างประเทศมีผู้เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาจำนวน220คนและมีการตอบคำถามในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับด่านชายแดนถาวรภูดูในภาวะที่โควิดทำให้หลายเรื่องหลายราวมันชะงักไปพอสมควรนะครับวันนี้เราก็ได้รับความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาครัฐและภาคผู้ประกอบการทั้งหลายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มาหาลือกันว่าประเด็นปัญหาที่มันติดขัดอยู่เนี่ยมันคืออะไรบ้างค่อนข้างจะรู้ข้อมูลรู้ปัญหาหมดแล้วตอนบ่ายนี้เราก็จะสรุปในระหว่างในคณะทำงานของเราว่าประเด็นเนี้ยจะมอบหมายให้คณะกรรมการคณะไหนดำเนินการต่อประเด็นนี้มอบหมายทางจังหวัดประเด็นนี้ขอความร่วมมือไปทาง
กระทรวงที่ส่วนกลางให้ช่วยกันขับเคลื่อนนะครับจากเดิมที่ว่าอาจจะใช้เวลาอีกหลายปีเสร็จผมก็เชื่อว่าถ้าเรารวบรวมปัญหาที่มันติดขัดสำคัญได้ชัดเจนแล้วเนี่ยทุกอย่างจะไวขึ้นแล้วความร่วมไม้ร่วมมือก็จะดีขึ้นที่จะทำการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อสู่วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของคำว่าด่านผู้ดูเชื่อมระหว่าง3ประเทศนะครับประเทศสปป.ลาวประเทศเมียนมาและประเทศไทยเรามาสู่ระเบียงเศรษฐกิจของภาคเหนือตอนล่างตั้งแต่เพชรบูรณ์พิษณุโลกสุโขทัยตากและอุตรดิตถ์เนี่ยก็จะทำให้สิ่งที่วัตถุประสงค์แท้ๆเนี่ยน่าจะสำเร็จผลได้ไวขึ้นนะครับจากที่เราคาดว่าน่าจะใช้เวลาอีกนานผมมีความมั่นใจว่าจะไวขึ้นนะครับซึ่งจากผลการสัมมนาครั้งนี้คณะกรรมการจะได้รวบรวมผลที่ได้จากการสัมมนาเพื่อต่อยอดขยายผลที่เป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ด่านชายแดนถาวรภูดูผ่านกระบวนการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไปณัฐพลนพคุณถ่ายภาพมินศาสตราคมรายงานจากจังหวัดอุตรดิตถ์